นาระสุมานาระนะคะ คุณเชื่อเรื่องเวสมนต์หรือไม่ไม่มีใครเชื่อแล้วค่ะแทนๆนี่เลยค่ะวันนี้ปองก็จะมารีวิวแล้วก็สปอยซีรีส์เรื่องอะไรนะ The Sound of Magician หรือว่านาระสุมานาระหรือว่าอันนาสุมานาระอะไรสักอย่างนะปองก็ไม่ดูนะคะก็คือเป็นถ้าใครได้ดูซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็จะต้องแบบจำนะคะจำไล่คาถาเวทมนต์นาระสุมานาระอินในหัวนะคะก็เป็นซีรีส์เกาหลีที่แปลกใหม่มากนะคะสำหรับปอมันเป็นแนวมิวสิกมิราเคิลนะคะก็เรียกได้ว่าทีอินวันนะคะเหมือนกับว่าเราดูซีรีส์แต่เหมือนเราได้ดูละครเวทีหรือว่าที่เวทีเพลงไปด้วยนะคะเป็นซีรีส์เรื่องแรกนะคะที่ปองได้ดูแนวนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนไปดูนะคะอาจจะเป็นซีรีส์ที่งงมากแต่ก็ดูแล้วอย่าไปคิดอะไรเลยค่ะให้ดูเอาความสวยงามความเป็นมิราเคิลเพลิดเพลินแบบไม่ต้องคิดอะไรเยอะนั่นเองนะคะก็เรื่องนี้ก็นำแสดงโดยจีซางฮุกนั่นเองแล้วก็วังยูซอฟนะคะนั่นแหละค่ะแค่ดูความหล่อของจีซางฮุกก็พอแล้วนะคะในเรื่องก็เป็นเรื่องราวคร่าวๆก็คือเป็นเรื่องราวของหญิงสาวมัธยมปลายคนหนึ่งนะคะที่ชีวิตครอบครัวนางรันทดหรือเกินนะคะเรียกได้ว่าลำบากยากเข็ญต้องพ่อกับแม่นางในเรื่องก็บอกว่าแม่นางตายส่วนพ่อก็เหมือนทิ้งให้อยู่กับน้องแล้วนางก็ต้องทำงานนะคะเพื่อรับผิดชอบตัวเองแล้วก็น้องสาวนั่นเองนะคะแล้วก็ทำให้นางได้ไปพบกับนักมายากลคนหนึ่งนั่นเองนะคะนั่นแหละค่ะก็คือพระเอกของเรื่องหรือเปล่าในเรื่องมันก็จะทำให้เรางงนะคะว่าสรุปแล้วเรื่องเนี้ยพระเอกมีเวทมนต์จริงๆหรือไม่หรือว่าเป็นอะไรนะเป็นนักมายากลธรรมดาเพราะเหมือนกับเขาสามารถเสกบางสิ่งบางอย่างแล้วก็พานางเอกเนี่ยล่องลอยไปในอวกาศนะคะทุกคนแต่ก็ดูแล้วก็ไม่ต้องไปคิดอะไรมากหรอกค่ะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้เฉลยปมนะคะเหมือนเขาทิ้งไว้ให้เรามาคิดเองนะคะว่าสรุปแล้วพระเอกเนี่ยมีเวทมนต์จริงๆหรือว่าเป็นแค่จินตนาการหรือว่าเป็นแค่นักมายากล นะคะซึ่งก็ดูจบแล้วก็ยังงงๆแต่ก็แค่ไปดูความเป็นมิราเคิลเป็นมิวสิกนั่นเองนะคะก็เป็นฉากที่สวยงามเรียกได้ว่าเป็นอะไรนะมีแต่ฉากสวยๆฉากในสวนสนุกเหมือนเขาแบบให้เราดูเพลินๆไม่ต้องไปคิดหาเหตุผลว่ามันคือซีรีส์เกี่ยวกับอะไรนะคะทุกคนเพราะว่าขนาดปองดูจบแล้วปองก็ยังงงอยู่เป็นซีรีส์สั้นนะคะมีแค่6 EP เท่านั้นเองนะคะแต่แค่ได้ดูความถ้าใครเป็นติ่งหรือว่าเป็นแฟนคลับของจีซางฮุกเนี่ยอยากให้ไปดูเรื่องนี้นะคะเพราะว่าเราจะได้เห็นจีซางฮุกบูในเรื่อง The K2 แล้วก็อะไรนะ Hailer หรือว่าอะไรสักอย่างอีกเรื่องนึงแล้วก็จะมาเห็นจีซางฮุกในบทที่The Sound of Magician นี่จะแตกออกไปเลยนะคะทุกคนถ้าใครเป็นแฟนจีซางฮุกก็ไม่ควรพลาดซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็ชอบอีกอย่างนึงก็คือความเป็นมิราเคิลร้องเพลงนะคะก็คือเพลงที่เขานำมาร้องเนี่ยคือแบบเพราะทุกเพลงความหมายดีทุกเพลงนะคะทุกคนก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วนะคะสำหรับการที่ใครที่ไม่มีซีรีส์อะไรดูก็คือให้ไปดูเรื่องนี้แบบเพลินๆคลายเครียดไปก่อนนั่นแหละค่ะก็ถือว่าคุ้มค่าสำหรับปองให้10เต็ม10นะคะเพราะว่ามันเป็นซีรีส์ที่แปลกใหม่ที่ปองไม่เคยดูมาก่อนนะคะก็เลยให้คะแนนเต็มนั่นเองนะคะทุกคนนี่แหละค่ะก็วันนี้ปองก็มารีวิวแล้วก็สปอยไว้เพียงเท่านี้นะคะถ้าใครชอบก็อย่าลืมไปติดตามนะคะทาง Netflix นั่นเองนะคะแล้วคุณจะรับรองว่าคุณจะไม่ผิดหวังก็มีฉากที่ประทับใจเยอะอยู่นอกจากนี้เขาก็ยังมีคติสอนใจแล้วก็เป็นละครที่เสียดสีสังคมนิดนึงนะคะสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองที่แบบบังคับลูกอยากให้ลูกเรียนหนักๆนะคะก็ควรดูซีรีส์เรื่องนี้ด้วยคุณจะได้ข้อคิดบางสิ่งบางอย่างนะคะทุกคนไม่ใช่ว่ามันไม่มีสาระมันก็มีสาระอยู่แต่ว่าสาระอะไรให้ทุกคนไปดูเองนะคะสำหรับปองก็ขอลาไปเพียงเท่านี้นะคะนาระสุมานาระคุณเชื่อเรื่องเวทมนต์หรือไม่ปองเชื่อว่าถ้าใครดูซีรีส์เรื่องนี้จบจะต้องจำนาระสุมานาระคุณเชื่อเรื่องเวทมนต์หรือไม่คุณเชื่อเรื่องเวทมนต์หรือไม่นะคะทุกคนส่วนปองก็ไม่เชื่อเรื่องเวทมนต์แต่เชื่อในความงามของธรรมชาติค่ะบายบายรักทุกคนนะคะทุกคน นาระ
สุมานารถขอให้ทุกคนหลงเวทมนต์ปองนะคะนาระสุมานาระโอมจงรักจงหลงช่องปองนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ปองด้วยนะคะโอมนาระสุมา